ประสาทสัมผัสการรับกลิ่นของเราครับมันมีความสำคัญกับเรามากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วมนุษย์เราเกิดมาครับประสาทสัมผัสแรกที่เราต้องใช้เลยก็คือประสาทสัมผัสของการหายใจครับพอหายใจปุ๊บประสาทสัมผัสด้านกลิ่นมันก็ทำงานทันทีมันเป็นเมมโมรีชุดแรกที่ร่างกายเรารับเข้าไปตาเราอาจจะยังไม่ได้ลืมครับหูเรายังไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าจมูกเราต้องสูดอากาศเข้าไปครับซึ่งมันทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มของการสร้างชุดจดจำครับเป็นประสาทสัมผัสแรกครับที่ร่างกายต้องใช้สวัสดีครับผมปิยะพุทธนำกิจสวัสดิ์นะครับเป็นFlavor Designerครับกลิ่นเกี่ยวข้องกับความทรงจำเนี่ยตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเกิดนะครับเราก็จะมีชุดของกลิ่นที่เราสูดลงเข้าไปอาจจะเป็นกลิ่นห้องพยาบาลกลิ่นห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วร่างกายเราก็ค่อยๆเริ่มจดจำชุดกลิ่นต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์การดีไซน์กลิ่นกับความทรงจำเนี่ยก็จริงๆทำงานเกือบทุกวันนะครับเกี่ยวข้องกับความทรงจำเวลาเราทำงานหรือว่าดีไซน์กลิ่นนะครับเราก็จะต้องถามถึงความต้องการนะครับหรือว่าความคาดหวังครับของลูกค้าหรือคนที่มาคุยกับเราเนาะว่าเขาอยากให้เราดีไซน์อะไรให้เขาซึ่งยกตัวอย่างเช่นแบบเราพูดถึงช็อกโกแลตมิ้นท์ครับคือช็อกโกแลตมิ้นท์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะกินช็อกโกแลตมิ้นท์กลิ่นนี้รสนี้ครับช็อกโกแลตเข้มหน่อยอาจจะเป็นดาร์กโกโก้อีกคนนึงอาจจะมากินแบบมิ้นท์เนี่ยครับซึ่งมิ้นท์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกงั้นความทรงจำของแต่ละคนนะครับที่เขาบอกเล่าให้เราฟังครับก็เป็นการดีไซน์ผ่านความทรงจำของเขาเพราะฉะนั้นช็อกโกแลตมิ้นท์ของเขาที่เราเป็นคนดีไซน์ให้ครับจริงๆมันก็มาจากความทรงจำของเขาที่เขาคุ้นเคยครับกลิ่นบำบัดผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ไหมเนี่ยช่วยบำบัดได้แน่นอนครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีงานวิจัยที่ต่างประเทศนะครับที่รวมถึงประเทศไทยเนี่ยครับก็มีการเริ่มเอากลิ่นมาใช้แล้วเพราะว่าเนื่องจากอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ความจำหายไปหรือว่าชุดความจำนั้นหายไปครับแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะลิงก์กับผู้ป่วยหรือกับคนไข้ได้ครับในการสื่อสารแบบปกตินะครับซึ่งจริงๆแล้วการใช้ชุดของความทรงจำที่อยู่ภายใต้สมองหรือประสาทของเราครับแบบเรื่องของกลิ่นนะครับมันทำให้เขาคุยกับตัวเองได้มากขึ้นเช่นเราเอากลิ่นอะไรสักกลิ่นหนึ่งที่เขาคุ้นเคยครับมาให้เขาดมมันอาจจะเรียกชุดเมมโมรีชุดนั้นกลับมาจะทำให้เขาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นนั้นเช่นในบ้านเราเราอาจจะมีกลิ่นยามองที่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคุณตาคุณยายเนี่ยที่ท่านเป็นอัลไซเมอร์ครับใช้ไปอยู่เป็นประจำแต่ในวันนี้เขาจำไม่ได้แล้วว่าการพูดคุยกับเราสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเนี่ยครับการเอากลิ่นที่เขาคุ้นเคยมาให้เขาดมมันจะทำให้เขารีคอลเมมโมรีบางชุดของเขาออกมาได้คือการเช็คความทรงจำของเราเองครับโดยใช้กลิ่นและรสนะครับมันเป็นศาสตร์เป็นวิธีการที่ต่างชาติเขาก็ใช้กันครับเพียงแต่ว่าการเช็คความทรงจำของเราแบบนี้จะต้องใช้กลิ่นที่เราคุ้นเคยที่เรามีการเติบโตมากับเขานะครับเช่นคนพื้นถิ่นในเอเชียก็จะใช้คนละชุดกลิ่นกับยุโรปนะครับหรือว่าคนไทยเองอ่ะเราก็จะคุ้นเคยกับวัตถุดิบอาหารต่างๆหรือกลิ่นที่คนไทยคุ้นเคยนะครับเช่นเราคุ้นเคยกับดอกมะลิเราคุ้นเคยกับน้ำปลาเราคุ้นเคยกับกล้วยนะครับอะไรแบบเนี้ยทีนี้ถ้าผมเอากลิ่นน้ำปลาไปให้คนยุโรปดมเขาก็คงไม่รู้จักว่ามันคืออะไรหรือเราเอากลิ่นไวน์ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยที่เราไม่ค่อยได้ดื่มไวน์มาครับเรามาไวน์ให้คนไทยดมก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราอาจจะวัดค่าแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอากลิ่นน้ำปลาให้คนไทยดมแล้วเรายังตอบไม่ได้ว่ามันคือน้ำปลาเนี่ยมันสื่ออะไรบางอย่างแล้วล่ะว่าความจำของเราหรือว่าสมองของเราอาจจะมีอะไรผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับคือการใช้กลิ่นและรสเข้ามาช่วยค้นหาหรือว่าเป็นการทดสอบเบื้องต้นว่าเรามีภาวะอัลไซเมอร์หรือเปล่าก็สามารถทำได้ครับ